รุนโน่ฮีโร่น้ำบาดาลตอนที่3การอนุรักษ์น้ำบาดาลยูฮูเราด้วยตีอย่าขี่เร็วสิฮึฮึทำไมอะตีดูโน่นดิพลอยพวกเขาเทอะไรลงดินน่ะไหนๆสงสัยเป็นสารพิษแน่ๆไปดูใกล้ๆกันดีกว่าว้าวดิร้อนร้อนตัวเองนี่แหละคุณลุงเทอะไรลงดินนะครับเหม็นมากเลยเฮ้ยไปซะไม่ใช่เรื่องของเด็กไปทำไมไม่ไปเทที่ที่เขาให้ทิ้งล่ะครับทำแบบนี้มันทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะหน่อยนะกล้ามาสั่งสอนข้าอย่างนั้นเหรอเฮ้ยจะนับ1ถึง3ถ้ายังไม่ไปจะจับตีก้นไส้เข็ดนับ1ถึง100ก็ไม่ไปอ้าวโอ้โหเดี๋ยวมันร้อนนี่พวกเราจับเด็ก2คนนี่ไว้ได้ฮะเจ๊ล่ะจะไปไหนสวัสดีเด็กๆอ้าวเฮ้ยดนน้าช่วยด้วยคนพวกนี้จะจับเราตีก้นน่ะรังแกเด็กเหรอเฮ้ยเขาบอกได้เลยพวกเราจับไอ้ตัวตนนี่ตีก้นด้วยครับผมได้ใหญ่เฮ้ยโอ้ยนี่แหละโอ้ยเจ็บจุ้งมือดูทำเขาใส่เดือนชัยเหมือนกันตุนโน่คนพวกนี้นิสัยไม่ดีเทสารเคมีลงดินน่ะแย่มากเลยทำแบบนี้มันทำลายแหล่งน้ำบาดาลนะขนาดนั้นเลยเหรอใช่คนส่วนใหญ่ทำลายแหล่งน้ำบาดาลโดยไม่รู้ตัวแล้วยังไม่รู้วิธีอนุรักษ์น้ำบาดาลด้วยแล้วการอนุรักษ์น้ำบาดาลต้องทำยังไงบ้างล่ะครับเราต้องไม่ทำให้แหล่งน้ำบาดาลเกิดการปนเปื้อนหรือเสื่อมโทรมพวกเธอคงไม่รู้สินะว่าการฝังกลบขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการการทิ้งสารเคมีลงสู่แม่น้ำลำคลองพื้นดินและบ่อน้ำบาดาลหรือแม้แต่การใช้ยาฆ่าแมลงที่มากเกินไปก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำบาดาลนะอย่างนั้นที่คุณลุงพวกนี้ทำก็เป็นการทำลายแหล่งน้ำบาดาลนะสิใช่แล้วขอร้องปล่อยพวกเราไปเถอะจริงๆแล้วการอนุรักษ์น้ำบาดาลไม่ใช่เรื่องยากเลยแค่ช่วยกันดูแลรักษาแหล่งต้นน้ำเช่นป่าภูเขาแม่น้ำลำธารก็เป็นการอนุรักษ์น้ำบาดาลแล้วอ๋อนอกจากนี้การลักลอบขุดเจาะและใช้น้ำบาดาลอย่างไม่ถูกวิธีก็เป็นการทำลายแหล่งน้ำบาดาลด้วยพวกเธอต้องคอยเป็นหูเป็นตาให้ด้วยนะได้ครับถ้าเราเห็นเมื่อไหร่จะรีบบอกตุนโน่หรือแจ้งให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลรู้ทันทีเลยส่วนทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็มีวิธีอนุรักษ์น้ำบาดาลเช่นกันเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าอยากรู้สิคะงั้นก็ไปดูกันเลยนี่คือการฟื้นฟูบ่อน้ำบาดาลเราจะทำการฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยคลอรีนจากนั้นก็เป่าล้างบ่อน้ำบาดาลเพื่อทำให้น้ำในบ่อมีความสะอาดมากขึ้นเขาทำอะไรกันอยู่คะพวกเขากำลังอุดกลบบ่อน้ำบาดาลกันอยู่นะบ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้หรือว่าชำรุดเป็นต้นเหตุของการทำลายแหล่งน้ำบาดาลอาจจะมีสารเคมีตกลงไปปนเปื้อนหรือน้ำเค็มแพร่กระจายลงไปทำให้คุณภาพของน้ำบาดาลเสียจนเป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำการอุดกลบยังไงล่ะแหล่งน้ำบาดาลที่ใช้ประโยชน์ได้ก็ยังมีอีกมากแต่ว่าการกระทำของมนุษย์ก็ทำให้แหล่งน้ำบาดาลเสื่อมโทรมไปไม่น้อยแล้วทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ต้องให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์น้ำบาดาลเพิ่มมากขึ้นพลอยกับตีและเพื่อนๆจะช่วยอนุรักษ์น้ำบาดาลด้วยใช่ๆการอนุรักษ์น้ำบาดาลไม่ใช่หน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเท่านั้นแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนครับเก่งมากเด็กๆตุนโน่อยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่ออนาคตลูกหลานของเราในวันข้างหน้าโอ้โหยันเจ้าขาโอ้ปล่อยปล่อยพวกเราไปทีพวกเราสำนึกผิดแล้ว